พี่น้องผู้กู้ชาติทั้งหลายครับเรื่องของเราเนี่ยมันหนักหนามากมันหนักหนามากเพราะว่าการเมืองของไทยเนี่ยได้ดำเนินมาในรูปแบบนี้เป็นเวลานานเต็มทีแล้วพวกเราอาจจะหลงผิดไปตำหนิบรรพบุรุษหรือคณะราษฎรซึ่งได้ทดลองสร้างประชาธิปไตยมาจากปี2475ถึงปี2489หรือ90พฤศจิกา90นะครับแต่ทำไม่สำเร็จเพราะเกิดสามัคคีเพศผู้ก่อการชั้นนำแตกกันเป็นสามก๊กและความผันผวนของโลกนะครับของสงครามโลกของรัฐที่เผด็จการได้เข้ามาครอบงำทำให้สร้างประชาธิปไตยไม่สำเร็จแต่ได้สร้างตัวอย่างของสภาผู้แทนที่ดีการอภิปรายที่ดีนะครับได้สร้างตัวอย่างว่ารัฐมนตรีโกงแม้แต่800บาทก็ต้องออกจากตำแหน่งและติดคุกสร้างตัวอย่างที่ส.ส.ไม่ทำอะไรให้ตำหนิได้เลยยกเว้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในครั้งแรกว่ากินจอบกินเสียมคือซื้อจอบซื้อเสียมไปแล้วส่งให้ราษฎรไม่หมดหรือเราไปโกงราคาไปเรียกเงินจากราษฎรอย่างมากมีเท่านั้นแต่พรรคการเมืองไทยซึ่งตั้งแต่พ.ศ. 2490เป็นต้นมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง14ตุลาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง2523ซึ่งมีการซื้อเสียงเป็นพรรคและซื้อมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามที่ท่านรักเกียรติผู้มีประสบการณ์อย่างแท้จริงได้เล่าให้เราฟังนะครับเอาไว้ไม่ได้แล้วครับนักการเมืองพวกนี้มีการเลือกตั้งเพื่อปล่อยให้นักการเมืองพวกนี้มาเล่นการเมืองต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องหาทางพิชิตศึกให้เร็วที่สุดนะครับการพิชิตศึกให้ดีที่สุดเนี่ยให้เร็วที่สุดเนี่ยเราต้องรู้จักแบ่งหน้าที่กันครับขณะที่เราต่อสู้เรื่อง JBC และ MOU นะครับพี่น้องทั้งหลายก็ได้เห็นแล้วว่าหนักอึ้งอยู่ที่ทนายสุวัฒน์นะครับกระบวนท่านะครับกระบี่ไม่รู้กี่ท่ากี่ท่าก็เล่นจนหมดแล้วเมื่อเช้านี้ถ้าพี่น้องได้ฟังรายการสัมภาษณ์ FM TV นะครับของคุณตายแน่สัมภาษณ์ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อดุลวิเชียรเจริญนะครับอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์และศิลปากรอดีตประธานกรรมการมรดกโลกของประเทศไทยซึ่งท่านได้ตอบโดยละเอียดใช้เวลาชั่วโมงเศษทุกข้อที่คนไทยกังขานะครับโดยสรุปท่านสรุปว่า JBC และ UNESCO นี้ตกเป็นเครื่องมือการเมืองของประเทศมหาอำนาจที่โลภและเกื้อกูลกัมพูชาและตกเป็นหนี้บุญคุณนะครับตกเป็นเบี้ยล่างของรัฐบาลกัมพูชาซึ่งไปแสวงหาเปิดเวทีหาผู้เกื้อกูลโดยเอาอามิตรสินจ้างไปล่อฝรั่งเศสไปล่อจีนไปล่อญี่ปุ่นไปล่อฝรั่งเศสไปล่ออเมริกันนะครับแล้วก็รัฐบาลไทยซึ่งโง่และไม่รับผิดชอบและไม่มีสตินะครับจึงได้เกิดเหตุการณ์ลุกลามมาทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนในเบื้องต้นที่ต้องมารวมกันประท้วงเรื่อง MOU เรื่องให้ยกเลิกมรดกโลกนะครับและเรื่องให้ขับทหารเขมรออกจากแผ่นดินไทยนะครับท่านอาจารย์อดุลได้สรุปไว้จนไม่มีข้อสงสัยข้อที่สงสัยก็คือว่าทำไมนายกและคณะรัฐมนตรีทำไมรัฐมนตรีกลาโหมทำไมผู้ใหญ่ในรัฐบาลบางคนเช่นนายสุเทพนายกสิทธิ์นะครับจึงหูหนวกตาบอดไปหมดนะครับจึงไม่ได้ยินคิดว่าดร.อดุลเป็นเครื่องมือการเมืองให้พรรคการเมืองใหม่หรือพรรคหนึ่งพรรคใดเช่นนั้นหรือคิดว่าดร.สมปองเล่นการเมืองหรือเป็นทาสการเมืองหรือคิดว่าผมเป็นนักการเมืองหรือเป็นผู้สนับสนุนพรรคการเมืองใหม่เช่นนั้นหรือผมได้คัดค้านการตั้งพรรคเกินการเมืองใหม่ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าอย่าเพิ่งตั้งถ้าจะตั้งก็ให้ประชาชน
ที่เป็นพันธมิตรเติบใหญ่ขึ้นมาในภูมิภาคต่างๆแล้วจะตั้งกี่พรรคกี่พรรคก็ขอให้พันธมิตรตั้งเถอะแต่ว่าให้มารวมกันเป็นพันธมิตรแต่ไม่ให้แกนนำไปตั้งแล้วไปตั้งแบบนี้จะเป็นการบั่นทอนกำลังในต่างจังหวัดก็แบ่งเป็นสองพวกพวกอยากจะสมัครผู้แทนกับพวกไม่อยากสมัครและเวลาขึ้นมาพูดตรงนี้ก็พูดไม่เต็มปากเต็มคำเดี๋ยวจะหาว่าผมมาพูดให้พรรคการเมืองใหม่แล้วไอ้สื่อของรัฐบาลก็ดีสื่อมวลชนก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีมันเป็นพวกขี้เกียจหาแต่เงินหาแต่ราบมันก็รายงานผิดๆส่งๆไปนะครับก็เลยหาว่าเรามารุมกันด่าพรรคประชาธิปัตย์ความจริงข้อบกพร่องและอันตรายของพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับผมรู้ดีหลายเล่มกระบุงเกวียนเลยแต่ผมไม่สามารถนำมากล่าวในที่นี้เพราะว่าผมไม่อยากจะเอาเข้าไปผนวกกับความรู้ของท่านอื่นที่มีซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ได้เห็นด้วยตาและไม่ได้เห็นของจริงนะครับส่วนผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตผมเนี่ยเคยอยู่บ้านซึ่งพรรคเสนีมนังคศิราใช้เป็นที่ชุมนุมพรรคผีพรรคแรกของประเทศไทยนั่นก็คือสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งลงคะแนนให้พลตำรวจเอกเผ่าและจอมพลป.ที่บ้านเลขที่115ถนนสุรวงศ์นั่นเป็นตำนานครั้งแรกของนักการเมืองขายตัวของประเทศไทยซึ่งมาจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมเล่าให้ฟังพอเป็นกระสายยานอกจากนั้นมีเรื่องอื่นอีกมากซึ่งเอาไว้ให้ผมไปสอนนักเรียนและผมเขียนขึ้นมาเป็นหนังสือแล้วนะครับผมจะไม่ให้ใครเอาหนังสือและความรู้ของผมเนี่ยไปเป็นเครื่องมืออ่านไปด่าคนอื่นอย่างครึ่งๆกลางๆนะครับแต่การด่าคนเนี่ยฟังแล้วมันสนุกนะครับฟังแล้วมันแต่อย่าไปทุ่มชีวิตจิตใจของเราไปให้กับการด่านะครับทำไปทำมามันจะไปคล้ายๆกับพวก500ในสภานั้นนะครับมันจะทำให้เราลืมวัตถุประสงค์สำคัญของเราตอนนี้ที่สำคัญที่สุดต้องโหวต no election ก่อนครับอย่าให้พวก500นั้นกลับมาได้นะครับการต่อสู้เรื่อง JBC เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญผมได้สรุปแล้วว่าเรามีพลังจากที่ไหนบ้างนอกจากนั้นเรามีพลังจากพี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เป็นชาวไทยทั่วโลกขอได้รับความเคารพจากผมและการปรบมือขอบคุณจากพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับนอกจากนั้นใบปลิวท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับใบปลิวเสริมบทความหลักบทความหลักเพียง3บทความเท่านั้นนะครับรวมทั้งคำฟ้องของนายทนายสุวัฒน์เนี่ยก็เพียงพอแล้วครับที่จะส่งคนพวกนั้นลงนรกเพียงพอแล้วนะครับบทความนั้นคือบทความเรื่องจุดยืนที่เหนือกว่าของศาสตราจารย์ดร.สมปองนะครับซึ่งบรรยายถึงกฎหมายระหว่างประเทศ MOU นะครับแล้วก็เรื่องการใช้ MOU 2543กับการกระทำผิดกฎหมายอุทยานแห่งชาติและขัดต่อคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาท่านยินดีวัชรพงศ์นะครับต่อสุวรรณนะครับรวมอีกบทความหนึ่งเป็นบทความของคลังสมองวปอครับคือทหารที่เกษียณแล้วเป็นนักรบนะครับไม่ใช่ทหารขี้เกียจเหมือนผู้ที่ครองอำนาจอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นเขาเรียกว่าบทสรุปสำหรับผู้บริหารคลังสมองวปอนะครับมีเนื้อความอยู่2หน้ามีความละเอียดอยู่37หน้าครับอันนี้มีอยู่ข้างล่างต่อไปพวกเราต้องพิมพ์แจกกันนะครับและพวกเราต้องอ่านเราจะได้มีข้อมูลแต่ว่าเรื่องนี้ผมคิดว่ามันจวนจะจบแล้วครับผมคิดว่ารัฐบาลจะยอมแพ้นะครับและไม่นำเรื่องเข้าสภาอีกเพราะนำเรื่องเข้าสภาอีกเนี่ยคงต้องล้มไปแน่รัฐบาลนี้ก็อาจจะยังหาเงินเลือกตั้งได้ไม่ครบกินเลี้ยงครั้งแรกได้แค่700ล้านนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ท่านรักเกียรติให้นั้นเป็นหมื่นๆล้านนะครับก็อาจจะรอโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่หรือไม่ก็ท่านประธานสภาก็อาจจะรอเซ็นสัญญาสร้างสภาผู้แทนซะก่อน
สร้างเมื่อไหร่นั้นเซ็นเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเต็มใจให้ยุบสภาอย่างนี้เป็นต้นผมไม่ได้บอกว่าท่านโกงนะครับผมบอกว่าท่านรักหน้าที่ท่านจะต้องคอยสร้างสภาใหม่ให้เสร็จซะก่อนเซ็นสัญญาซะก่อนสร้างสภาใหม่ไม่ต้องให้คนจันไรไปนั่งอีกจึงจะดีนะครับทีนี้ก็พวกเราทั้งหลายก็ได้อ่านใบปลิวนะครับได้อ่านใบปลิวซึ่งผมอยากจะให้พวกเราช่วยกันส่งต่ออีกนะครับที่เราส่งไปแล้วเนี่ยมันยังไม่พอนะครับถ้าเรารับไปส่งให้ญาติพี่น้องของเราหน่วยงานของเราจังหวัดของเราให้มันแพร่หลายที่สุดนะครับให้มันแพร่หลายที่สุดก่อนวันที่5นี้หรือภายในอาทิตย์นี้นะครับมันจะเป็นเชือกที่เราจะจับพวกที่กระทำผิดต่อแผ่นดินแขวนคอได้นะครับท่านทั้งหลายได้เห็นใบปลิวหน้าหลัง2ใบแล้วใช่ไหมครับซึ่งได้พิมพ์เป็นสีแดงอย่างสวยงามนะครับใบปลิวใบแรกหน้าแรกเป็นของนาวาตรีประสงค์สุนสิริที่เรียกร้องให้คนไทยลุกฮือกันขึ้นทั่วโลกเวลานี้คนไทยลุกฮือขึ้นทั่วโลกแล้วครับลองอ่าน Facebook นะครับแล้วลองอ่านลองถามหนังสือพิมพ์ลองถามรัฐบาลดูว่ารับโทรศัพท์และรับอีเมลไหวไหมถ้าไม่ไหวนะครับก็ยอมซะดีๆรับไม่ไหวครับวันนี้ผมคิดว่า Facebook และโทรศัพท์จะมาอีกหลายหมื่นสายครับจากคนไทยในต่างประเทศพวกเราอย่าน้อยหน้านะครับเราหาโทรศัพท์นะครับแล้วก็หา Facebook แล้วก็หาเบอร์อีเมลแล้วก็แจกใบปลิวนี้ต่อไปให้ทั่วถึงนะครับส่วนข้างท้ายของใบปลิวก็หน้าเดียวอีกเหมือนกันเป็นปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่เขียนเมื่อวันที่27มีนาคมโดยพลอากาศเอกอรุณพร้อมเทพนะครับอดีตเสนาธิการทหารอากาศท่านเห็นไหมครับอดีตเสนาธิการทหารอากาศพระเอกของเราพลอากาศเอกเทิดศักดิ์สัจพงศ์นะครับนั่งอยู่ข้างหลังตบมือให้ด้วยนะครับท่านเทิดศักดิ์เนี่ยก็เก่งพอๆกับรุ่นพี่คือท่านพลอากาศเอกอรุณพร้อมเทพนะครับ